โอเคนี่คือความสุขสนานเล็กๆน้อยๆที่มอบให้นะครับมาพูดคุยกันต่อโอเคซิงเกิลชื่อว่าอะไรนะครับโอ๊ตมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วแล้วก็มี MV แล้วด้วยถูกต้องซึ่ง MV ที่คนทราบดีก็คือคุณปูปรยามาเล่นถูกต้องครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากที่ถ่ายปกนิตยสารกุลสตรีก่อนคือตอนที่ทางพี่สายโทรมาที่เป็น PR โทรมาบอกว่าทางกุลสตรีเนี่ยจะให้ไปลงปกนิตยสารกุลสตรีกูถามกันไปว่ากุลสตรีเหรอฮะเราคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่คือใช่ไหมอ่ะเข้าใจไหมถ้าจะเป็นกีตาร์แม็กอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้มันเข้าใจได้มันเกี่ยวโยงกันไงเออกุลสตรีกับกูเนี่ยอย่าว่าแต่คำแค่ชื่อหนังสือเลยเนื้อหาก็ไม่เกี่ยวกับกูเลยฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเราวะก็เลยเขาก็เลยไม่ยังไม่เฉลยเราจนจะถ่ายอีกประมาณอาทิตย์นึงเขาถึงบอกว่าจะได้ถ่ายขึ้นปกกับปู่ปยานะเท่านั้นแหละขี้ได้โหแบบเหมือนทวารเปิดอะแสดงว่าเขาติดตามคุณจากรายการพลอยที่คุณเคยบอกว่าถ้าคุณจะได้เดี๋ยวได้เจอร่วมงานได้เจออะไรได้ร่วมงานคุณจะยอมกินขี้เขาเออเขาก็เลยเซอร์ไพรส์คุณโดยการขี้มาให้ไอ้บ้าด้วยการมาถ่ายคุณสตรีด้วยกันได้เขาไม่คือเขาทางคุณสตรีติดต่อแล้วก็ให้เราไปขึ้นปกด้วยร่วมกันแล้วระหว่างที่ขึ้นปกร่วมกันเนี่ยเราก็เลยมีการพูดคุยกับพี่ค่ายคุยกับพี่อาร์มคุยกับทางแกรมมี่คุยกับผู้ใหญ่ว่าเอ้ยเราอยากได้คือเราเพลงมันเสร็จพอดีเราก็ยังหานางเอก MV ไม่ได้ยังคิดพอด MV ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยพี่อามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะอยากได้น้องปูมาเป็นนางเอก MV เหรอพี่อามก็เลยคุยให้โอ้โหวันที่ไปถ่ายบริษัทเลยพี่อามดิวตรงเลยดิวตรงเลยคือจะได้ไปเจอตัวกับปูแล้วก็จะได้คุยกันเลยปูก็ปฏิเสธลำบากอ่ะเนาะผู้ใหญ่เขามาขอขนาดนั้นอ่ะกูก็ว่าใช่ตอนเขาตอบกูเหมือนกัดฟันตอนแรกกูว่าเอ๊ะเขาร้อนหรือเปล่าเออไม่น่าใช่แต่สุดท้ายเขาก็ยอมเขาไม่ได้ยอมเขายินดีมึงใช้คำว่ายอมถ้าคุณใช้คำว่ายอมมันจะล่วงล้ำมาถึงอย่างอื่นโอเคโอเคตอนที่เขายินดีเนี่ยครับสิ่งแรกที่คุณทำนี่คือคุณโทรหาแฟนคุณเลยไหมฮะว่าคุณอาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำก่อนเลยฮะมันกลัวตัวเหม็นใครอยากจะให้ไปถึงช่ำๆเลยก็ไปก็คือกับแฟนเราบอกอยู่แล้วว่าอยากได้มาเล่น MV แต่ก็เชียร์บอกว่า MV อย่างเดียวนะเอฟอ้าวมึงยืนแล้วมึงก็แทงกูงี้เลยล่ะยุบอีกคนเลวเพื่อนเลวไม่ต้องเป็นพิธีกรด้วยกูแทงได้เว้ยเดี๋ยวมึงรอเจอกูในรายการกันหน้าเลยกูแทงไส้ไหลเลยแทงแล้วมึงตายไส้กูต้องเอามีดหักไส้พอแล้วเอออ่ะโอเคนี่คือนางเอก MV ของเราครับภาพที่เห็นข้างหลังครับคือคุณไม่ได้ร้องคนเดียวใช่มีลูกชายด้วยลูกชายของผมทีเจใช่นะครับผมมาจากตุรกีนะตัวนี้นะฮะรัสพี่รัสตุรกีฮะรัสตูริกเบิร์นนะครับตัวนี้นะฮะหน้ามึงเหมือนคนตะวันออกกลางเขาอยู่ทีนะทีเจอับดุลฟันเชสเยสตอรอสนะครับครับผมไม่น่ามีคำว่าเยสตอรอสมานะครับเอาแค่อับดุลซานเชสพอโอเคฮะหรือเป็นอับดุลรายิมคีมฮะใช่ครับผมกูว่าปิดไลฟ์ก่อนเราจะได้เต็มข้อกันโอเคโอเคก็คือทีเจเนี่ยคือทีเจเนี่ยจริงๆสนิทกันมาปีกว่าแล้วก็คือเจอกันตอนเจอพี่เจอพลอยแล้วก็มีโอกาสคุยกันตลอดว่าอยากทำเพลงด้วยกันคือคุยมาตลอดเลยเว้ยแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ดีแล้วพอปล่อยเพลงเมื่อวานไปแล้วทีนี้ก็เลยคุยซิงเกิลสองก็เลยบอกกับทางพี่อาร์มที่ไว้มิวสิกว่าบอกว่าเฮ้ยอยากจะทำเพลงสนุกเพราะว่าตอนที่ร้องเพลงเมื่อวานอ่ะมันก็จะมีทั้งคนชอบเพลงเมื่อวานแล้วก็มีทั้งคนบอกว่าเฮ้ยฟังแล้วไม่อินเลยอยากฟังเพลงที่เราร้องแล้วเป็นเพลงสนุกสนุกเราก็เลยมีโจทย์ขึ้นมาเราก็เลยคุยทีเจว่าเฮ้ยทีเจถ้าสมมติว่ามึงจะมาทำเพลงให้แล้วเป็นเพลงสนุกสนุกจะได้ไหมวะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีคอนเทนต์ที่จะเขียนว่าจะเขียนเพลงว่าอะไรครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันตลอดเหมือนอยู่เหมือนพ่อลูกแบบมาที่บ้านทุกวันก็คุยแล้วมันเหมือนกับมันก็ได้ยินเวลาเราออกรายการเราก็พูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรสบายทีเจมีพี่ตายแล้วเต็มที่เลยมันก็เลยบอกเออเฮ้ยหยิบประโยคเนี้ยแล้วก็เอามาขยายความแล้วก็แต่งเป็นเพลงนี้ขึ้นมาทีเจเป็นคนทำให้ทีเจเป็นคนทำให้ทำหมดเลยทำดนตรีครับทำ arrangement เป็นโปรดิวเขียนเนื้อทุกอย่างทำเมโลดี้รวมจนถึงแบบ mastering อ่ะเออมันเหมือนแบบมีกระแสรูปอ่ะครับผมใส่น้ำแล้วก็แดดได้เลยอะไรเงี้ยคือพร้อมเลยแหละพร้อมเลยกูไปร้องอย่างเดียวอ่ะพร้อมขนาดนี้ผมเชื่อว่า
ยังไม่มีใครได้ดูแน่นอนผมเองยังไม่ได้ดูมันเคยแค่เปิดเพลงให้ฟังกูยังดูผ่านๆเลยจริงว่ายังไม่ได้มีโอกาสนั่งแบบพินิจพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นใน MV บ้างพร้อมกันตรงนี้เลยไหมเพราะว่ากูเขินมากเขินใช่ไหมเขินมากทุกท่านครับ MV มีแฟนแล้วครับข้างหลังก็ดูได้ใช่ไหมฮะได้ครับโอเคเป็น MV ใบ้นะฮะตรงนี้นะฮะน่าสนใจดีๆนะครับผมเป็น MV ที่ให้ทุกคนเดาว่าเอ๊ะกูร้องอะไรอยู่นะครับนะไม่ต้องตกใจกันนะครับเธอก็มีคนของเธอใช่ฮะทุกอย่างเป็นภาษาใบ้นะครับสภาพกูจะขึ้นมายืนแล้วเป็นฉากขาวแล้วทำมือไม่ใช่อันนี้ให้ดูเป็นไฮไลท์อ๋อไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวเป็นทีเซอร์ใช่เห็นเมื่อกี้คือทีเซอร์เอ๊ะทีเซอร์มันคนละตัวแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้แหละพอดีตอนนี้นะเป็นการผิดพลาดนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ผิดพลาดครับอันนี้เป็นทีเซอร์นะครับแล้วก็พอดีแล้วตอนนี้นะครับก็จาก MV หายแล้วไฟดับด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเล่าเรื่องผีข้าวเวลากันก่อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว I wish we had to do this It's not too fun It's a boy who's daddy It's not so long Yeah Okay เธอก็มีคนของเธอบางทีอยากจะมีเธอTell me you won't be talking about it.
ขอนั่งคุยกับคุณได้ไหมครับทำไมลุกไม่ได้เหรอฮะลุกไม่ได้อ๋อแสดงอาจจะเป็นเกาต์ยิ้มตึงเกาไม่ไหวโอ้ดีเนาะยาวๆที่คุณบอกกูบอกเลยโอ้ MV นี้ใช้งานได้ยาวเลยยาวๆเสื้อผ้านี่ของคุณปูเองหรือว่าของทีมงานเสื้อผ้าของคุณปูเตรียมมามีสไตลิสต์พี่หนุ่มเสียดายยังไงเสียดายนี่คือเสียดายว่าไอ้คุณปูใส่น้อยเกินไปหรือว่าไงฮะคือผมชอบกางเกงตึงๆเผื่อได้ซื้อไปให้เมียใส่หน่อยเมียมึงใส่ชุดเดียวกับปูก็ไม่ได้แบบนี้หรอกอันมันคนละคนกันโอเคเมียมึงที่ทำรายการเที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมคะอ่ะนี่คือ MV ตัวเต็มครับนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะปล่อยตอน2ทุ่มครับ2ทุ่มตรงนะครับโอ้แล้วก็แน่นอนดูที่เห็นคือสไตล์คุณเปลี่ยนไปเยอะมานะครับทำไมถึงเปลี่ยนสไตล์ได้ขนาดนี้ดูทีเจเขาก็ดูลุคแบบว่าลูกครึ่งคุณปูก็ลูกครึ่งอ่ะฮะทำไมคุณไปทำอะไรแบบนี้ได้เลยฮะโอ้หน้ากูไทยมากเลยอ่ะไม่คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้คือเปลี่ยนไหมเหรอคือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสตรีทอยู่แล้วนะคือถ้าสมมติว่ามันปกติอะไรเงี้ยครับเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าไปอะไรเงี้ยชอบใส่อยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออพอเพลงมันเป็นเพลงฮิปฮอปเราก็เลยอยากแต่งตัวแบบแรงๆเหมือนทีเจบ้างไงอ๋อทีเจมันเป็นคนแต่งตัวจัดโอ้จัดอ๋อจัดก็ดีครับสิครับโอเคแอมใส่แล้วกันครับผมเป็นคนแต่งตัวแมทครับผมอ๋อคือแมทดูเข้ากันแมทนี่แมทเดียวแมทได้จะใส่ไปอีกงานดูชิบหายมาพ่อคุณแล้วพี่อาร์มเขาบีบแล้วเลยอยากได้ยังไงอ่ะสบายสบายอ่ะโอเคพูดถึง MV เดี๋ยวทุกท่านก็สามารถติดตามได้ตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มตรงครับส่วนเพลงสามารถดาวน์โหลดได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะวันที่30รหัสจำได้ไหมรหัสดอกจันดอกจัน1230161ครับดอกจัน1230161ลงดาวน์โหลดได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเควันที่30ได้ครับครับอ่ะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ถ้าจะให้จบกันตรงนี้เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมาทั้งทีแฟนมีตติ้งขนาดนี้ครับผมมีใครอยากฟังคุณโอ๊ตร้องเพลงมั้ยฮะยินดีพร้อมมั้ยครับเออพร้อมมั้ยครับเออถามกูบ้างไหมเอานะนี่เป็นทางมาแล้วนะครับโอเคได้เลยยกเวทีนี้กับโอ๊ตบราโวโอเค